สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่กำลังรับชมผ่านทาง ASUS Facebook Official Fanpage อยู่นะตอนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนค่ะดิฉันนะคะพันธิราวัฒนาโกสินทร์ค่ะเป็น ASUS Product Marketing นะคะวันนี้เรามีโน้ตบุ๊กตัวใหม่ที่จะมาเปิดตัวแล้วก็จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนค่ะสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กแห่งอนาคตของ ASUS เลยนะคะหรือว่า The Laptop of Tomorrow ของ ASUS นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ ASUS ZenBook ค่ะ Pro Duo 15 OLED ค่ะหรือว่าชื่อโมเดลเนมของเขานะคะเรียกง่ายๆค่ะก็คือรุ่น UX582 ค่ะสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะเหมาะกับสาย Professional Creator นะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่แรงๆนะคะเอาไปไว้ใช้ในการตัดต่อนะคะหรือว่าเอาไปทำงานหนักๆแล้วก็เน้นการทำงาน Multitasking นะคะบอกเลยค่ะว่าห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเราจะมีฟีเจอร์แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆที่จะรองรับการทำงานของคุณค่ะก่อนอื่นค่ะก่อนที่จะไปพบกับฟีเจอร์หลายต่างๆของเขานะคะมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเรากันก่อนนะคะนั่นก็คือคุณพัชจากเพจดอยแซนค่ะคุณพัชสวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้องครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกบ้านด้วยนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทาง ASUS นะครับผมได้เชิญผมมาในงานเปิดตัวโน้ตบุ๊กตัวแฟลกชิปก็เป็นตัวใหม่สุดใช่แล้วค่ะ ZenBook Pro Duo Series 2021นะครับผมใช่ค่ะก็เราได้ยินว่าคุณพัชเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Pro Duo Series ของเราใช่ไหมคะใช่ครับคือต้องบอกว่าตั้งแต่ตัวเจนที่แล้วนะมี2หน้าจอกับ ScreenPad Plusการทำงาน multitasking มันตอบโจทย์มากๆกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับผมเรียกว่าพอมาเจอตัวใหม่ดีไซน์ใหม่คือมีความสวยงามมากขึ้นมีความหรูหรามากขึ้นแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่อีกใช่แล้วค่ะเราลุยเลยไหมเราเจาะเลยไหมรีวิวเต็มๆเจาะเอามาเลยค่ะไม่ใช่การเสียเวลาค่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคุณพัชครับเริ่มจากภาพลักษณ์โดยรวมเขาดีกว่านกภาพลักษณ์โดยรวมหรือว่าการออกแบบการดีไซน์ของตัวเครื่องค่ะนะคะจะเห็นว่าฝาหน้าค่ะฝาหน้านะคะก็จะเป็นสีเซเลเชียลบลูค่ะครับผมตัวสีเซเลเชียลบลูนะครับผมอาจจะมองว่าเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมองดีๆมันจะมีการไล่โทนไปในฝั่งของตัวที่เป็นโทนครามๆคือเทาๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้สีที่ออกมานั้นมันดูคลาสสิกขึ้นใช่แล้วค่ะสีมันดูคลาสสิกขึ้นนะคะแถมเรายังมีซิกเนเจอร์ของเรานั่นก็คือเป็นเซนดีไซน์นะคะที่จะเป็นวงกลมเป็นวงกลมเหมือนวงกลมตรงนั้นนะคะเพื่อจะทำให้เสริมความโดดเด่นของตัวโลโก้แล้วก็ตัวเครื่องให้มันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะเห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่าเป็นตัวของ ASUS ใช่แล้วค่ะแล้วก็แมททีเรียลของตัวนี้ค่ะหรือวัสดุเราเลือกมาอย่างดีทนทานแน่นอนนะคะคุณพัชสำหรับวัสดุทั้งหมดของตัวเครื่องนี้นะคะทำมาจากแมกนีเซียมอลูมิเนียมอัลลอยค่ะทั้งตัวฝาด้านหลังแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นโลหะมีความแข็งแรงทนทานเรียกว่าดูหรูหราแล้วก็ดูแข็งมากขึ้นด้วยจริงๆตัวนี้ผ่านการรับรองจาก US Military Grade มาด้วยค่ะใช่เพราะฉะนั้นเรื่องการความแข็งแรงนะคะการตกหล่นหรืออะไรเนี่ยเราเทสมาหมดแล้วค่ะคุณพัชก็คือไม่เกิดขัดขวางกับตัวเครื่องใช่ไหมครับผมใช่แล้วส่วนเรื่องของน้ำหนักตัวนี้ก็อยู่ที่ 2.4 กิโลกรัมนะครับแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ความหนาแค่2เซนนิดเท่านั้น2นิดนิดค่ะคือต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นโน้ตแบบเน้นสเปคโหดๆเนี่ยเป็นสายจัดเต็มเนี่ยส่วนมากจะออกแบบมาแล้วตัวเครื่องจะหนามากแล้วตัวเครื่องนะคะการดีไซน์ของเขาค่ะคือพอเปิดเครื่องมาค่ะตรงตัวเครื่องจากฐานด้านล่างมันก็จะยกขึ้นมานิดนึงหรือเราเรียกเขาว่าเออร์โกลิฟด้วยค่ะตัวนี้คือที่ทั้งตัวเครื่องด้วยแล้วก็ตัวของสกรีนแพดมันยกขึ้นมาด้วยในรอบนี้อ๋อแอบเห็นใช่แล้วค่ะตัวสกรีนแพดนี่เราก็ทำการยกขึ้นด้วยซึ่งเป็นการยกขึ้นของเจเนอเรชันใหม่ตัว Pro Duo Series ของเรานะคะซึ่งตัวนี้เราเรียกว่า Titleกินแพด plus ค่ะคือการยกหน้าจอที่2ขึ้นนะคะนิดนึงประมาณ 9.5 องศานะคะซึ่งตัวเนี้ยแน่นอนค่ะมันช่วยระบายความร้อนค่ะคุณพัชการยกขึ้นตรงเนี้ยมันทําให้มีรูระบายอากาศมากยิ่งขึ้นมีช่องลมให้อากาศเข้าจากด้านบนด้วยใช่แล้วนอกจากนั้นค่ะมันยังช่วยเรื่องการรับกับสายตาของผู้ใช้งานค่ะคุณพัชอ๋อคือองศาของตัวสกรีนแพดพอยกขึ้นมาปั๊บนะครับมันก็จะเหมาะกับการใช้งานมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทำงานแบบมัลติทาสกิ้งได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็เรียกว่าเราคิดถึงผู้ใช้งานนะคะปรับทำการอัปเกรดนะคะให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นค่ะคุณพัชคือตัวนี้ค่ะการยกขึ้นของหน้าจอสกรีนแพด plus เนี่ยเรายังเพิ่มเทคโนโลยีที่เรียกว่า active aerodynamic system plus เข้ามาด้วยค่ะชื่อยาวมากเลยครับชื่อยาวมากค่ะมีสั้นๆไหมครับเอาสั้นๆค่ะ AAS plus ค่ะปกติค่ะตัว Pro Duo ของเราก็จะเป็นพัดลม2ตัวอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้นะคะเราเพิ่มพัดลมค่ะให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เรายังเพิ่มฟินนะคะให้มันมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะตัวฮีทไปก็ยังมีถึง6เส้นค่ะเพราะฉะนั้นโดยรวมนี้นะคะคือเป็นเทคโนโลยี AAS Plus ที่เราใส่เข้ามานะคะทำให้เร
ระบบระบายความร้อนของรุ่นนี้ค่ะ UX582 ดีขึ้นถึง 36% ค่ะคุณรัตน์ก็ช่วยให้การทำงานแบบบางคนแบบ High Performance Mode นะครับใช่แล้วพอคุมความร้อนในตัวเครื่องได้ก็สามารถรีประสิทธิภาพของตัวชิปเซต CPU ต่างๆให้สามารถทำงานลื่นไหลได้ต่อเนื่องยาวนานพูดถึงการดีไซน์โดยนอกแล้วนะคะเราพูดถึงหน้าจอเขาเลยดีกว่านะคุณพันนกใช่นี่เป็น OLED บนซีรีส์นี้เนี่ยมันคืออะไรครับสำหรับจอหลักเครื่องนี้นะคะ UA582 ตัวนี้นะคะจอหลักนะคะขนาดของเขาอยู่ที่ 15.6 นิ้วค่ะแล้วความละเอียดอยู่ที่ 4K UHD ค่ะพูดถึงเรื่องความละเอียดระดับ 4K A4K มันยังไงประมาณไหนนะครับให้ลองนึกภาพว่าจากพวกหน้าจอ Big Screen TV นะครับที่แบบว่า65นิ้ว70นิ้วเนี่ยยังมีความละเอียดระดับ 4K เลยใช่แล้วค่ะทาง ASUS จับย่อลงมาเหลือแค่ 15.6 นิ้วความคมชัดการแสดงสีสันรายละเอียดของพิกเซลแต่ละอันเนี่ยคือมันต้องเล็กมากๆแล้วก็คมมากๆบนหน้าจอไซส์นี้ถ้าพูดถึงตัวหน้าจอ OLED นะครับมันก็หมายถึงว่าเป็นหน้าจอที่สามารถแสดงสีสันแล้วก็มีการแสดงสีดำที่สนิทเพราะว่าตัวของพิกเซลไม่ต้องเปล่งแสงออกมาเลยก็จะดำปุ๊บไปเลยนะครับนอกจากช่วยเรื่องของการแสดงสีแล้วประหยัดพลังงานมากกว่าด้วยเราผ่านการรับรองจากวงการหลากหลายทั่วโลกมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นPantone Validate ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของสีเที่ยงตรงเนาะนะคะแล้วก็ VESA Display HDR ค่ะ True Back นะคะ True Back ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังผ่านเรื่องการปกป้องดวงตาหรือ TUV Light Lens มาด้วยนะคะน้องพูดชื่อวงการมาเยอะขนาดนี้ผู้ชมบางคนอาจจะไม่ทราบค่ะคุณรัตผมช่วยเสริมให้แล้วกันตรงนี้นะครับตัวของ Pantone นะครับผมอันนี้ก็เป็นบริษัทที่เขาดูในเรื่องของการปรับจูนสีต่างๆเรียกว่าถ้าเกิดเป็นสายโฆษณา Print Adพวกสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้นะครับใช่ค่ะแพนโทนนี่คือเบอร์หนึ่งถ้าบริษัทที่เป็นแบบพวกบริษัทเป็นใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีสีแพนโทนให้เลือกเลยถึงเวลาจะส่งเทียบสีกันกับผู้ผลิตรายอื่นก็ต้องเช็คว่าไอ้สีเบอร์นี้ไหมเบอร์นี้ไหมใช่แล้วซึ่งจาวนี่ครับแพนโทนก็มาวอลเดตหรือว่ามาเช็คคุณภาพหน้าจอของตัวเซนบุ๊กโปรดิโอ 15 OLED ตัวนี้ให้เรียบร้อยการันตีมาแล้วในส่วนของตัว VESA Display ก็จะเป็นตัวที่มาดูเรื่องของการแสดงผลเรื่องของตัว HDR แล้วก็ True Black นะครับก็คือสามารถให้สีดำได้สนิททำให้การแสดงผล HDR ในการรับชมคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็ให้มิติของภาพมากขึ้นคืออย่างเมื่อก่อนถ้าสมมติสีดำจากหน้าจอโน้ตบุ๊ก LCD ทั่วไปมันอาจจะมีความแบบเทาๆเทาๆนิดนึงมีไฟขึ้นมาตลอดไงนอกจากนั้นค่ะ TUV Lens คือวงการอะไรนะคุณพัทอันนี้เขาจะมาดูเรื่องของสุขภาพครับผมเพราะว่าทาง True Brightness เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มาตรวจสอบเรื่องของแสงสีฟ้าที่จะเกิดบนหน้าจอคือต้องบอกว่าเวลาใช้งานโดยเฉพาะสายครีเอเตอร์นะครับต้องนั่งตัดต่อกันเนี่ยเราก็จะนั่งกับมันเนี่ยคลิปนึงไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงนี่คือสั้นๆนะใช่ถ้าเรายาวนี่คือทั้งวันนะแล้วก็นั่งซอยกันนะครับคือต้องบอกว่าพอเราต้องจ้องจอนนานแล้วเนี่ยความเมื่อยล้าของดวงตาก็จะมีนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งตัวทัวร์ไฟแลนด์เขาก็มาเช็คว่าก็บริเวณหน้าจอว่าโอเคจอของตัว ZenBook Pro Duo 15 OLED ตัวนี้นะครับลดแสงสีฟ้าจากการแสดงผลได้ถึง 70% 70% ใช่ค่ะซึ่งมันไม่ต้องเหมือนรุ่นอื่นที่จะต้องเปิด Eye Care Mode ด้วยซ้ำคือตัวพิกเซลของมันนะคะลดแสงสีฟ้าลงไปเองถึง 70% ค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมคะถ้านึกภาพไม่ออกน้องมีถ่ายวิดีโอฟุตเทจตัวนึงเก็บไว้ค่ะเนี่ยค่ะตัววิดีโอตัวนี้ค่ะจะเป็นการเปรียบเทียบสีค่ะเป็นตัวนี้ UX582 ตัวนี้ค่ะกับเป็นโน้ตบุ๊กธรรมดาทั่วไปที่ใช้หน้าจอแบบ LCD ค่ะก็คือเรื่องของสีสันก็เห็นนะครับว่าการแสดงสีการไล่เฉดโทนต่างๆความสว่างจุดที่มืดใช่ค่ะพอเป็นหน้าจอ OLED ก็แสดงสีสันได้กว้างขึ้นใช่แล้วค่ะสีสวยมากบอกเลยนะคะหน้าจอ OLED ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะนอกจากนั้นค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าตัว ZenBook Series ของเราก็คือเน้นเรื่องการทำงานการพกพาเนาะเพราะฉะนั้นค่ะเราจัดตัว Nano Edge Display มาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ซึ่งเป็นใช่ขอบบาง Nano Edge Display ทั้ง4ด้านเลยนะคะถามว่า Nano Edge Display มันขอบบางแล้วมันช่วยอะไรมันคือทำให้พอขอบบางใช่ไหมคะมันก็คือทำให้ตัวเครื่องกระทันรัดมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องกระทันรัดมากยิ่งขึ้นก็พกพาสะดวกค่ะแถมน้ำหนักน้อยลงด้วยไปเรื่องหน้าจอหลักกันไปแล้วค่ะแต่ยังไม่จบแค่นั้นสำหรับหน้าจอหลักค่ะซึ่งหน้าจอหลักตัวนี้มันสามารถทัชสกรีนได้ด้วยค่ะใช่ครับผมต้องบอกว่าตัวของหน้าจอทัชสกรีนนั้นถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใช้งานโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาชินกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตบางทีมาเจอคอมพิวเตอร์ก็พยายามเอานิ้วไปแตะใช่ค่ะซึ่งพอเป็นจอทัชสกรีนมันก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นเขาก็รู้ว่าโอเคแตะได้นะลากเลื่อนได้นะใช่ค่ะซึ่งทัชสกรีนเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ตัวหน้าจอหลักนะคุณพาร์ทเราสามารถทัชสกรีนได้ทั้งหน้าจอหลักแล้วก็หน้าจอสกรีนแพดพลัสตัวนี้หน้าจอที่2ตัวนี้ด้วยค่ะทัชสกรีนทั้งคู่เลยถูกต้องนะครับก็ทำให้สามารถ
คุ้นเคยกับ UI และการใช้งานได้ดีขึ้นใช่แล้วนอกจากนั้นก็คือเรื่องของตัวปากกาสไตลัส Asus Pen ตัวนี้ด้วยไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าอันนี้ Asus แถมมาให้ในกล่องเลยค่ะคุณพัชซึ่ง Asus Pen ตัวนี้ค่ะไม่ใช่ Asus ปากกาธรรมดาทั่วไปว่างั้นเถอะเราให้มาแบบรองรับและกดถึง 4,096 ระดับค่ะควรจะบอกว่าเอ๊ะทำไมโน้ตบุ๊กต้องมีปากกาสไตลัสเอามาทำอะไรเอามาเซ็นเอกสารพวก PDF อนุมัติ Approve หรือเปล่านะครับไม่ใช่แค่นั้นอันนี้ประโยชน์เบื้องต้นของมันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นปากกา Asus Pen นะครับรองรับแรงกด 4,096 ระดับนะครับมันก็ตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่มากขึ้นอย่างเช่นการนำเอาไปใช้เรื่องของการจดโน้ตใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นงานวาดรูป Drawing Pen พวกนี้ก็ได้ด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันรองรับแรงกดหลายระดับเวลาที่เราแตะลงไปบนหน้าจอแตะเบาเส้นบางแตะหนักเส้นหนาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เป็นสายแบบสาย drawing เนาะบางคนที่พวกทำสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าทำงานพวกอ่านงานวาดรูปเขียนแบบอันเนี้ยก็ตอบโจทย์เลยตอบโจทย์เลยเพราะว่ารองรับแรงกดได้ถึง 4,096 ระดับนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเส้นนะเส้นบางนี่คือตามแรงกดตามแรงมือของผู้ใช้งานได้เลยเราไม่ต้องซื้อเพิ่มด้วยแถมมาให้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแถมมาในกล่องเลยค่ะแถมฟรีมาในกล่องเลยนะคะนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงตัวหน้าจอหลักกันไปแล้วค่ะมาไฮไลท์กันดีกว่าค่ะมาพูดถึงตัวหน้าจอสกรีนแพด plus ตัวนี้ค่ะเป็นไฮไลท์ของเราเลยนะคะคุณพัชขนาดของเขาค่ะอยู่ที่14นิ้วนะคะการแสดงผลของเขาค่ะเป็นแบบ 4K LCD ค่ะครับแล้วก็เราได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์มาด้วยเรียกว่า Screen Expert 2.0 ค่ะอ๋อต้องบอกว่าฝั่งตัว ScreenPad Plus นะครับถ้าเกิดใครที่เคยใช้งานของ Pro Duo มาเรื่องของการทำงานแบบ Multitasking นั้นมันตอบโจทย์มากๆโน้ตบุ๊กทั่วไปมีแค่จอเดียวคุณแบ่ง2จอก็เหลือๆก็หมดแล้วอ่ะคือแบ่งมากกว่านั้นไม่ได้มองไม่เห็นนะครับแต่ว่าพอมี ScreenPad Plus เข้ามาช่วยนะครับทำให้เราสามารถจะแบ่งหน้าจอได้มากขึ้นอย่างผมใช้งานปกติก็แบ่งเป็น5หน้าจอห้าหน้าจอก็มีการใช้งานตัวจอหลักกับจอ ScreenPad Plus นะครับผมซึ่งตัวซอฟต์แวร์ของ ScreenExpert 2.0 เนี่ยมันก็ช่วยให้การทำงานกับ Pro Duo นั้นง่ายและสะดวกขึ้นคือจริงๆเราอัปเกรดเพื่อให้มัน friendly user กับ friendly user คือทำให้เหมือนแบบผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานง่ายจังเลยอะไรอย่างนี้ใช่ครับอย่างเช่นอันนึงที่ผมใช้บ่อยก็คือเวลาเราเปิดอะไรหน้าต่างบางทีต้องการสลับระหว่างจอล่างกับจอบนเนี่ยก็อาจจะต้องเอ๊ะถ้าเป็นเวอร์ชันที่แล้วผมก็ต้องแตะล่าขึ้นไปแล้วก็ปล่อยใช่ครับแต่เวอร์ชันนี้Window Flick อันนี้ง่ายขึ้นนะครับแตะปุ๊บนิดเดียวลากมาปั๊บจากจอล่างขึ้นไปจอบนได้จากจอบนจะย่อลงมาจอล่างก็ทำได้ง่ายขึ้นใช่จริงๆแค่แบบปุ๊บลงมามันก็ลงมาแล้วมาแล้วนะครับด้านล่างก็แตะปุ๊บปั๊บขยับเด้งขึ้นไปแล้วใช่ค่ะคือไม่ต้องลากขึ้นลากลงแน่นอนค่ะอย่างที่เมื่อกี้คุณพัดบอกนะคะเรื่องของทำงานมัลติทัสกิ้งเพราะฉะนั้นก็คือแบ่งหน้าจอได้แบบ5หน้าจอพร้อมๆกันใช่ไหมคะซึ่งพอแบ่งหน้าจอแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่แบบทุกครั้งเราเปิดเครื่องเราต้องมานั่งจัดหน้าจอป่ะคุณพัดมานั่งจัดว่าเอ้ยฝั่งนี้ฉันใช้อะไรนะฉันจะเปิดเวิร์ดฝั่งนี้ฉันจะเปิดเป็นโปรแกรมอะไรมันก็ไม่สะดวกถูกไหมนะครับใช่ซึ่งตอนนี้เรามัลติทัสกิ้งมากขึ้นนะครับอาจจะมีโหมดการทำงานหลายรูปแบบโหมดประชุมโหมดนั่งทำงานโหมดติดตามโซเชียลนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราทำงานอะไรตรงนั้นถูกไหมครับใช่แล้วค่ะตัวนี้ครับ Task Group ก็จะมาช่วยเสริมให้เราสามารถจะจับเซตที่เราตั้งค่าไว้บนหน้าจอคุณอาจจะแบ่งจอมี Facebook มี LINE มี YouTube แล้วก็ตามเนี่ยแล้วเซฟเก็บไปได้ค่ะอย่างผมเองก็จะมีโหมดทำงานประมาณ 3-4 โหมดที่ใช้ประจำๆครับอย่างเช่นโหมดควบคุมคอนเทนต์อันนี้ก็จะเป็นโหมด Work ก็จะมีการเปิดพวกแอปแชทไว้ด้านล่างเพราะเป็นหน้าต่างเล็กเอาไว้ตอบแชทอย่างเดียวก็จะมีพวก Messenger มี LINE บ้างจอด้านบนก็เอาไว้ดูคอนเทนต์หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ไปดูเพจ Facebook ด้วยเสร็จแล้วอาจจะมีหน้าต่างเล็กของตาล่างเนี่ยเอาไว้เป็นตัว Spotify ไว้เปิดฟังเพลงคลอไประหว่างทำงานถ้าเกิดว่าเป็นโหมดที่แบบว่าต้องประชุมกันมี Meeting Mode นะครับผมก็สลับไม่แถบ Meeting ค่ะพอกดสลับปั๊บหน้าต่าง5เนี่ยหายไปเลยฟึ๊บแล้วมีหน้าต่างเซตใหม่ผมเซฟไว้ขึ้นมาอย่างเช่นด้านบนเป็น PowerPoint ใช่มั้ยครับใช่ครับก็ขึ้นมาปุ๊บบน PowerPoint ปั๊บข้างล่างมีเรื่องของตัวไฟล์เอกสารที่เอาไว้แชร์สลับกับหน้าจอด้านบนแล้วก็มีตัวของอาจจะเป็น Zoom Meeting เป็น Microsoft Teams อะไรอย่างเงี้ยก็ให้สลับใช้งานได้แบบทันทีเรียกได้ว่าอยู่ที่การใช้งานของผู้ใช้งานเนาะว่าแบบว่าเราอยากจะเซตโปรแกรมไหนแบบไหนแล้วก็เซฟเก็บไว้เปิดเครื่องมาปุ๊บก็แค่กดปุ่ม Task Group ตัวนี้ขึ้นมานะคะโปรแกรมที่คุณเซฟไว้มันก็จะขึ้นมาให้พร้อมใช้งานได้เลยนะคะใช่ครับ Layout ก็เรียงให้ตามที่เราเคยเซตไว้เลยใช่สะดวกสบายมากนะคะแถมเรียกใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมี View Mac
ครับโปรแกรม Software View Max นะคะนั่นก็คือการที่หน้าจอทั้ง2หน้าจอค่ะแสดงผลเป็นโปรแกรมเดียวกันใช่ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับ Extend Desktop ก็คือลาก2จอให้รวมเป็นจอเดียวกันผมว่าอันนี้จะเหมาะกับสายที่เป็นพวกโคดดิ้งหรือเป็นพวกเว็บไซต์นะครับที่เอาไว้ดูข้อมูลต่างๆหรือมันจะเป็นพวกเอกสาร Excel เรื่องการดูชีทยาวๆนะครับจากปกติหน้าจอโน้ตบุ๊กมันเป็นแบบไวสกรีนถูกไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็ทำให้มีความยาวมากขึ้นรวม2จอบนกับล่างเป็นจอเดียวกันแล้วก็อีกตัวนึงค่ะเป็นโหมดใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดที่เราทำการเพิ่มเข้ามาสำหรับสกรีน Expert 2.0 ตัวนี้ค่ะนั่นก็คือ Touch Patch Mode ค่ะคุณพัชTouch Patch นี่เป็นยังไงครับคือมันเปลี่ยนจาก Touch Patch แล้วมีอยู่แล้วนี่ที่ขวาล่างตรงเนี้ยอยู่แล้วตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วบางคนอาจจะรู้สึกแบบ Touch Patch ตรงนี้มันเล็กจังเลยแถมทำไมมันไม่อยู่ตรงกลางทำไมมันอยู่ตรงริมนี้บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าการทำงานของเขาอาจจะต้องใช้ปากกาใช่ไหมคะหรือว่าอยากจะวาดอะไรที่มันแบบใหญ่ๆตัวนี้ค่ะ Touch Pad Mode ก็คือการที่สามารถเปลี่ยนตัว Screen Pad Plus หน้าจอที่2ของเราค่ะให้มันกลายเป็น Touch Pad ได้ทั้งจอเลยโอ้นี่ก็สะดวกขึ้นนะครับเปิดใครบอกว่าต้องการจะใช้งานแบบ Touch Pad ทั้งบนใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่เปิดโปรแกรมด้านบนอยู่แล้วแบบอาจจะต้องการใช้งานที่มันกว้างๆในแนวกว้างนะคะหรือว่าต้องการสมมติวาดรูปอยู่ด้านล่างแล้วก็ให้มันไปโผล่ด้านบนเลยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกับใช้เป็นเหมือนกับ drawing ใช่แล้วได้ใช่ไหม drawing pad อะไรพวกนี้นะได้ใช่ค่ะอันนี้ก็สะดวกกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกค่ะว่าโปรแกรมทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ย UX481 แล้วก็ UX581 ค่ะตัว generation ที่แล้วนะคะจะได้รับการอัปเกรดซอฟต์แวร์เป็น screen padExpert 2.0 เช่นเดียวกันอ๋อใช่แล้วได้รุ่นเก่าด้วยใช่แล้วค่ะยกเว้นคือโหมดนี้แหละยกเว้นโหมด Touch Pad Mode ใช่ค่ะด้วยความที่ฮาร์ดแวร์ค่ะฮาร์ดแวร์ตัวรุ่นเก่ามันไม่ได้รองรับเพราะฉะนั้นก็สำหรับ UX581 UX481 นะคะใครที่ใช้งานอยู่อะไรอย่างนี้ก็ตัวนี้จะได้รับการอัปเกรดโหมดหลายๆอย่างที่เราพูดไปเนี่ยเหมือนกันนะคะยกเว้นตัว Touch Pad Modeโอเคครับผมแต่ค่ะมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะตัวสกรีน Expert 2.0 เนี่ยไฮไลท์ผมเลยผมชอบอันนี้มากครับไฮไลท์ค่ะครับผมคือตัวของ Control Panel นะครับอันนี้ก็เป็น UI แบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในสกรีน Expert 2.0 นะครับคือ Control Panel นั้นก็จะเป็นลักษณะของแผงควบคุมค่ะถ้าเกิดเราใช้งานร่วมกับแอปอย่างเช่นพวกตระกูล Adobeก็ต้องบอกว่าตัวนี้คือทาง Asus กับ Adobe เขาทำงานร่วมกันจากที่เราเคยเห็นในห้องควบคุมหรือห้องตัดต่อเขาจะมีที่เป็นแบบแผงวงจรเรียกว่า Control Panel นั่นแหละจะมีพวกสไลเดอร์มีไดอัลนะครับมีสวิตช์ให้กดสลับไปสลับมา Asus ก็บอกว่าโอเคงั้นเราจับ UI แบบนี้แหละจากที่เป็นอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลอยู่บนตัว Screen Pad Plus 2ใช่แล้วทำให้เราสามารถควบคุมในการใช้งานกับแอปอย่างเช่นตัวของ Premiere Pro ครับตัดต่อได้มีไดอัลให้ทำการเลื่อนหมุนหรือว่ามีสวิตช์ให้กดเปลี่ยนสลับช่วงคลิปไปดูหัวไปดูท้ายมีสไลเดอร์คุมวอลลุ่มใช่แล้วเรียกว่ามาครบหมดเลยครับแล้วก็มีตัวของสไลเดอร์อีกฝั่งนึงที่แบบมีตัวไดอัลที่แบบเอาไว้เลื่อนดูไทม์ไลน์ย่อขยายได้นะครับเรียกว่าเหมือนกับในสตูดิโอเลยซึ่งพวกปุ่มเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าแบบที่เราต้องการใช้งานได้เองนะครับเพราะว่าตัวของคอนโทรลพาเนลตัวนี้เนี่ยเราสามารถคัสตอมไมซ์ครับพวกปุ่มต่างๆที่อยู่บนหน้าจอตรงนี้ได้จะเปลี่ยนฟังก์ชันเปลี่ยนฟีเจอร์ในการทำงานเลือกสลับวางแล้วใหม่ได้หมดเลยสะดวกสบายมากค่ะใช่ครับแล้วยังบอกว่าทำงานร่วมกับ Adobe ไม่ได้มีแค่แอปเดียวแน่นอนอยู่แล้วครับเมื่อกี้ Premiere Pro ไปสามารถทำงานร่วมกับ Photoshop นะครับ Lightroom Classic แล้วก็ After Effects ได้ด้วยครับใช่ค่ะรวมทั้งหมด4โปรแกรมค่ะที่สามารถรองรับแล้วก็ใช้งานตัว Control Panel นี้ได้ค่ะคุณพัชก็เรียกได้ว่าจริงๆเนี่ยสายครีเอเตอร์สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือคนที่แบบใช้งานโปรแกรมพวกนี้น่าจะต้องชื่นชอบแน่นอนนะคะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากใช่ครับถ้าเกิดว่าคุ้นชินกับมันแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นหลายเท่าเลยใช่เพราะว่าเหมือนกับนอกจากมีช็อตคัทคีย์แล้วมีแทร็กแพดแล้วนะครับมีตัวคอนโทรลแพนเนลมาเสริมพอจบปั๊บนะจบครบในเครื่องเดียวใช่ครับจบครบในเครื่องเดียวค่ะแน่นอนค่ะเราพูดถึงแบบฟีเจอร์เขาเนี่ยมันเยอะมากขนาดนี้แล้วแล้วพวกโปรแกรมของเครื่องเนี่ยมันจะแบบรองรับฟีเจอร์พวกนั้นไหมความแรงของเครื่องมันจะรองรับไหมไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณพัชอย่างแน่นอนค่ะตัว ZenBook Pro Duo ของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนท็อปโน้ตบุ๊กท็อปไลน์ของเราเลยนะครับเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นPerformanceเนี่ยเราจะต้องจัดมาจัดหนักจัดเต็มจัดครบแน่นอนค่ะเริ่มจากตัว CPU หรือโปรเซสเซอร์ก่อนเลยค่ะสำหรับโปรเซสเซอร์นะคะตัวนี้ค่ะเราใส่มาที่ Intel Core i7 ค่ะแต่เป็น H series ค่ะใช่ครับผมก็คือตัวของระดับ H นั้นคือ High Performance นะครับเน้นประสิทธิภาพในการทำงานที่มากกว่าปกติโน้ตบุ๊กทั่วไปเราเห็นว่าอาจจะมีใช้ CPU Intel อาจจะเป็นรหัส U
น้นเรื่องของประหยัดพลังงานใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นครับแต่ว่าตัวนี้คนลำแบบกันเลยรหัส H ก็คือเน้นประสิทธิภาพในการตัดต่อนะครับ8คอ16เทรดเรียกว่าจัดเต็มจัดเต็มครับนอกจาก CPU แล้วฝั่งของกราฟิกหรือ GPU เองก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมคุณน้องไม่ธรรมดาค่ะแน่นอนค่ะเราต้องให้มาอยู่ที่รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเราจัดมาอยู่ที่ NVIDIA GeForce ค่ะ RTX 3070ค่ะ VRAM นะคะ 8GB GDDR6 ค่ะโอ้โหร้องขนาดนี้นี่คือไม่ต้องพูดแล้วใช่ไหมการจอรุ่นนี้เนี่ยนะแค่จะไปหาซื้อข้างนอกก็ไม่มีของแล้วราคาพุ่งบางที่ขายกันราคา2เท่า3เท่าก็มีอ่ะไม่ต้องแต่นี่คือเอซุสจับมายัดใส่เซนบุ๊กโอดิโอเรียบร้อยใช่แล้วค่ะอยู่ที่เครื่องนี้เรียบร้อยนะคะ UX 582ของเราค่ะใช้ RTX 3070ค่ะดูเดือดดูเดือดค่ะดูเดือดนะคะนอกจากนั้นค่ะด้วยความที่เป็นโน้ตบุ๊กสำหรับตอบโจทย์การใช้งานหนักๆเนาะตัวเมมโมรีหรือตัว SSD storage ค่ะเราก็ต้องจัดหนักมาให้หรือว่าจัดมาให้เต็มที่เพื่อการใช้งานรองรับการใช้งานยาวๆทั้งแรม 32GB แล้วก็ตัว SSD อีกใช่แล้ว SSD 1 TB ค่ะเห็นว่าตัวนี้เป็น PCIe 3ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วในการเอาคลิปโยนเข้าออก copy ข้อมูลต่างๆเร็วแรงแน่นอนจัดหนักจัดเต็มนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแบบใช้งานไปแล้วมีความหน่วงหรืออะไรจากสเปคตรงนี้นะครับทั้ง CPU GPU แล้วก็ RAM นะครับไม่ใช่แค่ตอบโจทย์สายครีเอเตอร์แล้วคุณจะเป็นสายเกม e-sport หรือว่าเป็นแคสเตอร์เนี่ยเครื่องนี้ก็ไปต่อได้ใช่คือพอสเปคมันแรงตัดงานเสร็จเร็วเวลาที่เหลือก็เอาไปเล่นเกมได้เป็นชีวิตอุดมคติของดิฉันเลยค่ะตอนนี้นะคะแต่มันไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณพัทจริงๆเนี่ยเครื่องเนี้ยฟีเจอร์มันไม่ได้หมดแค่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นมีหน้าจอ2หน้าจอตัวนี้มีซอฟต์แวร์ใหม่ทำให้รองรับการใช้งานมากยิ่งขึ้นมันยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานช่วงนี้ด้วยนะคะนอกจากไม่ว่าจะเป็นตัว Numberpad 2.0 ค่ะแล้วก็มีทัชแพดแล้วมีตัวเลข Numberpad มาจากไหนครับนี่ค่ะคุณพัชเราแค่กดปุ่มตรงนี้นะคะก็จะมีตัว Numberpad หรือตัวแป้นตัวเลขค่ะขึ้นมาอยู่ตรงที่ทัชแพดแล้วจะใช้งานสำหรับการไม่ว่าจะเป็น calculate หรือว่าจะเป็นพิมพ์ตัวเลขใน Excel Word อะไรอย่างนี้ก็จะใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแค่กดปุ่มตัวเลขเอกสารนะครับใช่แล้วค่ะตัวนี้ก็ง่ายกว่าเพราะว่าเหมือนกับเครื่องคิดเลขมันก็ตึ๊ดๆพิมพ์ตัวเลขได้เลยอย่างนี้เนาะใช่แล้วค่ะก็คือเรียกใช้งานได้นะคะสำหรับ Numberpad 2.0 ตัวนี้ค่ะนอกจากนั้นค่ะแน่นอนค่ะช่วงนี้ก็กล้องเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยยังไงก็ต้องมีกล้องเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องมีติ้งมาทำอะไรมีติ้งนะครับ Work from home กันนะครับตัวของกล้องนะครับก็เป็น IR Cameraใช่ค่ะซึ่งก็ช่วยเรื่องของประชุมมีตติ้งได้แสงน้อยอะไรยังไงก็มีความสว่างมากขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าตัวของ Asus ZenBook Pro Duo นะครับเราสามารถใช้กับตัวของ Windows Hello ครับในการปลดล็อกหน้าจอไม่ต้องมาลำบากใส่รหัสหรือสแกนลายนิ้วมือนะครับกล้องหน้า AR Camera ตัวนี้ใช้ปลดล็อกเครื่องได้ใช่แล้วค่ะจะมาแสงมากแสงน้อยใช่แล้วค่ะเป็นกล้องอินฟราเรดก็มองเห็นหน้าเราปั๊บก็ปลดล็อกได้เลยใช่แล้วค่ะเรียกว่าสะดวกสบายกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เซนบุ๊กซีรีส์ของเราทุกรุ่นค่ะเพราะฉะนั้นก็เครื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับลำโพงค่ะจะผ่านการ verify นะคะผ่านการรับรองจาก Harmagadon มาแล้วนะคะคือเสียงจัดเต็มแน่นอนใช่ค่ะ Harmagadon รับรองแล้วนะคะว่าเสียงเขาจะต้องกระหึ่มนะคะมีมิติแน่นอนครับผมเรียกว่ามีการดีไซน์ทั้งเรื่องของตำแหน่งลำโพงนะครับแล้วก็จุดที่ขับเสียงออกมาไปกระทบกับตัวเรียกว่าโต๊ะทำงานของเราอ่ะแล้วมันจะขึ้นมาทำให้เสียงมีพลังมากขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นใช่แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะที่สำคัญสำหรับผู้ใช้งานทุกคนอาจจะแบบเป็นกังวลอยู่เนาะเรื่องนั้นก็คือเรื่องพอร์ตคอนเน็กติวิตี้ค่ะคุณพัชใช่โน้ตบุ๊กหลายรุ่นชอบโอ้มาสเปคดีมากเลยมีพอร์ตเดียว อะไรแบบนี้ อันนี้ครบค่ะมีอะไรบ้างคะคุณพัชอ๋อตัวนี้นะครับโอ้คือบอกว่าหยิบไปวางตรงไหนในออฟฟิศนะครับย้ายจากโต๊ะทำงานไปห้องประชุมถ้าเกิดต้องต่อสาย HDMI ก็เสียบได้เลยนะครับผม HDMI แบบ full size full size ด้วยใช่เสียบง่ายหาสายก็ง่ายนะครับแล้วก็รองรับมาตรฐาน 2.1 ด้วยสามารถจะ output ออกเป็นหน้าจอ 8K ได้โอ้โห 8K เลยนะคะ HDMI ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการทำงานแบบหลายๆจอพร้อมๆกันนะครับพอร์ตของ Thunderbolt 3ตัวนี้นะครับมี2พอร์ตเสียบออก2จอได้เลยจอละ 4K รวมกัน 12K โอ้โห 12K บวกกันเลยใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็ยังมีพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นอย่างเช่นตัวของ USB ก็เป็น Type A นะครับ 3.1 นะครับผมค่ะแล้วก็ยังมีอะไรอีกอย่างนึงนะมีพอร์ต 3.5 ใช้งานด้วยใช่แล้วถ้าเกิดบางทีจะประชุมเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะใช้บลูทูธก็บางทีมันรีบๆบางทีเข้าไม่ทันอย่างงี้ก็ต้องเสียบปั๊บพร้อมใช้งานทันทีใช่แล้วค่ะตัวนี้ก็คือเรียกได้ว่า
ไม่ว่าคุณจะใช้งานแบบไหนนะคะพอร์ตก็ครบถ้วนนะคะพร้อมสำหรับการใช้งานของผู้ใช้งานค่ะครับผมนอกจากนั้นความสะดวกความสะดวกพูดความสะดวกไม่สิเดี๋ยวก่อนแหมเวลาเราจะขายของเนี่ยลูกค้าต้องถามอยู่แล้วว่าขายของเนี่ยมีแถมอะไรบ้างมีอะไรมาในกล่องบ้างคุณพัชสำหรับตัว UX 582ตัวนี้ค่ะ ASUS ของเรานะคะจัดมาให้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว ASUS Pen ที่รองรับแรงกด 4,096 ระดับค่ะครับผมนอกจากนั้นยังมีตัวสแตนนะคะตัวสแตนคือสามารถยกเครื่องตัวนี้นะคะให้มันทำมุมรองรับกับสายตาเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือทำให้พิมพ์ง่ายยิ่งขึ้นตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีปาล์มเลสมาให้ด้วยค่ะอ๋อที่เป็นแผ่นวางด้านล่างเป็นแผ่นรองรับข้อมือค่ะเป็นที่พักข้อมือนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นค่ะว่าตัวเครื่องเรานะคะมี2หน้าจอใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวคีย์บอร์ดนะคะมันก็จะไปอยู่ตรงแถบลงมานิดนึงเพราะฉะนั้นบางคนหรือคนที่เพิ่งซื้อไปใช้งานแรกๆอาจจะไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมมือเรามันตกออกจากตำแหน่งล่างนิดนึงคีย์บอร์ดสเปซบาร์ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะปาล์มเลสตัวนี้นะคะก็จะช่วยพักข้อมือของคุณแล้วก็ทำให้พิมพ์งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คือของแถมมีอะไรมีหมดหรือยังมีอีกไหมมีไม่หมดแน่นอนค่ะเรายังมีแบ็คแพ็คมาให้ด้วยค่ะโอ้โหมีกระเป๋าคือเป็นกระเป๋าสะพายเลยใช่ไหมครับไม่ได้เป็นแบบสลีฟเหมือนแต่ก่อนที่แบบว่าใช่ค่ะเอาใส่ซองแล้วต้องแบกไปไม่ใช่ไม่เป็นกระเป๋าเลยครับเป็นกระเป๋าเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถใส่อะแดปเตอร์แล้วก็พกพาไปได้ด้วยก็คือพร้อมทำงานทุกที่นอกจากนั้นค่ะตัว OS หรือว่าตัวซอฟต์แวร์ของเครื่องเนี่ยเราก็ยังจัดมาให้ครบถ้วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Windows 10 Homeนะคะแล้วก็ Microsoft Office Home and Student 2019ค่ะอ๋อก็คือสามารถใช้งานแบบเปิดมาปุ๊บพร้อมใช้งานสั่งอีกพวกวิดีโอได้เลยใช่แล้วถ้าเกิดว่ามีคนส่งเมลเป็นพวกไฟล์เอกสารมาต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือว่าดูเนี่ยเปิด Excel PowerPoint เปิดได้หมดค่ะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มไม่ต้องต่ออายุรายปีไม่ต้องค่ะอันนี้ฟรีตลอดชีพอยู่กับเครื่องของคุณเลยนะคะสำหรับ Office Home and Student ตัวนี้ค่ะครับผมถ้าเกิดอย่างงี้น่าสนใจและครบหมดแล้วการรับประกันยังไงบ้างครับคุณน้องครับโอ้โหการรับประกันนี่แน่นอนค่ะว่าผู้ใช้งานหลายๆคนน่าจะสนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าเครื่องนี้เรารับประกันอะไรนะคะเรามีการรับประกันตัวใหม่ล่าสุดจาก ASUS เรียกได้ว่าเป็นการรับประกันที่ดีที่สุดจากเราค่ะหรือ ASUS Exclusive Care ค่ะแล้วนี่มันเป็นยังไงครับมันเพิ่มเติมยังไงหรือว่ามีแบบ1ปี3ปีผมรู้จักแบบเนี้ยอยากรู้แล้วใช่มั้ยได้ค่ะน้องมีวิดีโอตัวนึงที่จะอธิบายว่า ASUS Exclusive Care คืออะไรเชิญรับชมเลยค่ะหรอแล้วไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่น่าโลดอ่ะโอ้ยอ๋อไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เรื่องเล็กใช่ครับเรื่องเล็กๆพอที่ ASUS เรามี ASUS Exclusive Care มี Perfect Warranty รับประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกให้คุณอุ่นใจทุกการใช้งานครับเฮ้ยคอมดับอ่ะนั่นดิเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะทำไมมันดับอีกอ่ะให้ผมดูให้นะครับ ASUS Exclusive Care ยังมีประกัน On-site Service 3 ปีซ่อมถึงบ้านดูแลถึงที่ด้วยผู้เชี่ยวชาญพร้อมดูแลโน้ตบุ๊กของคุณถึงที่ครับ ASUS Exclusive Care ยังมี3 ปี International Warrantyอุปกรณ์ของคุณจะได้รับการคุ้มครองจากศูนย์บริการของ ASUS มากถึง57ประเทศทั่วโลก1ปีประกันอุบัติเหตุ Perfect Warranty 3ปีประกันซ่อมถึงบ้าน On-site Service และ3ปี International Warranty จาก ASUS Exclusive Care ในวันที่อะไรๆก็พัง ASUS Exclusive Care ขอเป็นเรื่องดีๆให้คุณ ASUS Exclusive Careที่สุดของความใส่ใจจากเราเป็นยังไงบ้างคะกับ ASUS Exclusive Care ค่ะคุณพัชโอ้โหนี่สนใจมากๆครับอย่างแรกผมสงสัยเลยก็คือไอ้ที่น้ำหกลงมาเนี่ยบนคีย์บอร์ดเนี่ยรับประกันด้วยเหรอครับเรารับประกัน1ปีค่ะ1ครั้ง1ปีนะคะนั่นก็คือ Perfect Warranty งั้นรบกวนขอน้องรีแคป ASUS Exclusive Care นิดนึงนะคะว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะเริ่มจากอย่างแรกค่ะ
3 year local on site service ค่ะนั่นก็คือการรับประกัน3ปีถึงที่ดูแลฟรีถึงที่3ปีค่ะสมมุติถ้าเครื่องคุณมีปัญหาใช่ไหมคะโทรกริ๊งเดียวค่ะช่างก็จะมาหาแล้วก็ดูแลคุณถึงที่ค่ะคุณพัชโอ้นี่คือทั้ง3ปีเลยโทรวันไหนก็ช่างมาใช่แล้วค่ะช่างก็จะโทรรับสายนะคะถามก่อนว่าการเบื้องต้นเป็นยังไงแล้วเขาก็จะได้เตรียมของแล้วก็มาหาคุณนัดวันมาซ่อมดูแลได้นะคะโอเคครับนั่นคืออย่างแรกค่ะอย่างที่2ค่ะนั่นก็คือ3 year international warranty ค่ะหรือการรับประกันระหว่างประเทศ3ปีค่ะคุณพัชเพราะฉะนั้นจริงๆช่วงนี้เราอาจจะแบบไม่ได้ไปต่างประเทศใช่ไหมไม่บินไม่ได้ตอนนี้นะครับใช่ไหมน้องว่าปีหน้าเผื่อเราก็ได้ไปแล้วใช่ใช่เผื่อได้ย้ายที่ทำงานไปทำงานต่างประเทศอะไรบางนี้หรือแบบมีทริปไปนะครับใช่ค่ะจริงๆหรือไปทำงานต่างประเทศเราก็รับประกันเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นสมมติคุณไปประเทศ A ใช่ไหมคะแล้วเครื่องมีปัญหานะคะคุณก็สามารถเอาเครื่องของเรานะคะเข้าไปที่ศูนย์บริการที่ประเทศ A ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรารับประกัน3ปี international warranty ค่ะสองอย่างแล้วนะสองอย่างแล้วนะอย่างที่3ค่ะของ ASUS Exclusive Care นั่นก็คือ1 year perfect warranty ค่ะหรือประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกค่ะอ๋อที่ตะกี้มีน้ำหกทั้งเครื่องตกอันนี้ก็รองรับหมดเลยเหรอครับใช่แล้วค่ะประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกนะคะเราจะรับประกันให้1ครั้งในปีแรกค่ะซึ่งเราก็จะรับประกันไม่ว่าจะเป็นคุณจะทำเป็นอุบัติเหตุเนาะน้ำหกใส่เครื่องตกเนี่ยไม่มีขยะให้มันเกิดอยู่แล้วคุณพัดนะเรารับประกันให้นะคะเรารับประกันดูแลถึง 80% ลูกค้าดูแลแค่ 20% เท่านั้นค่ะโอเคเลยครับผมเรียกว่าเรื่องประกันครอบคลุมด้วยนะครับครอบคลุมค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องนี้นี่เรียกว่าประกันครบถ้วนดีที่สุดที่เราจะหามาได้ให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะ ASUS Exclusive Care ค่ะคือสุดยอดมากครับต้องบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ครบเครื่องนะครับทั้งเรื่องของสเปคฟีเจอร์ฟังก์ชันการใช้งานตอบจบมัลติทัสกิ้งมากๆสำหรับตัว ZenBook Pro Duo 15 OLED ตัวนี้ยังไงนะคะวันนี้น้องก็ต้องขอขอบคุณคุณพัดมากนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ UX 52กับเรานะคะขอบคุณคุณพัดมากนะคะครับแต่ผมจะไปไม่ได้นะครับผมอยากรู้ราคาของ ZenBook Pro Duo ตัวนี้ด้วยครับราคาเหรอคะงั้นเชิญไปรับฟังราคาได้เลยค่ะและนี่ก็คือ ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED หรือ UX 582 The Laptop of Tomorrow ของเราค่ะอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนจะไปรู้ราคาค่ะขออนุญาตรีแคปสเปคแล้วก็ฟีเจอร์อีกนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะฟีเจอร์แรกเลยค่ะตัวหน้าจอหลักของเรานะคะหน้าจอหลักของเราค่ะการแสดงผลความละเอียดเป็นแบบ 4K UHD นะคะการแสดงผลสีค่ะเป็นแบบ OLED Display นะคะOLED แทบจะไม่ต้องพูดถึงเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกท่านอาจจะทราบอยู่ว่าการแสดงสีของเขาเนี่ยสีสวยมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นการแสดงสีช่วงกว้างมากถึง 100% DCI-P3 ค่ะซึ่งถ้าเทียบเท่ากับ sRGB ค่ะหรือที่ทุกท่านคุ้นเคยนะคะเขามีค่าสี sRGB ถึง 133% ค่ะนอกจากนั้นค่ะ OLED ของเรานะคะยังผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับโลกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น Pantone Validate ค่ะเพราะฉะนั้นสีนะคะจะมีความเที่ยงตรงแน่นอนนะคะที่ UV Lightland ค่ะเราได้เซฟดวงตาของคุณนะคะเพราะเราได้ตัดแสงสีฟ้าออกไปแล้วประมาณ 70% นะคะรับรองจากที่ UV Lightland นะคะนอกจากนั้นค่ะยังผ่านการรับรองจาก VESA Display HDR ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการแสดงผลสีมันจะมีความคอนทราสต์ที่สูงมากนะคะแล้วก็การแสดงผลสีดำค่ะคุณจะได้สีดำที่ดำสนิทค่ะสำหรับหน้าจอ ScreenPad Plus นะคะการแสดงผลของเขาอยู่ที่ 4K LCD ค่ะแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ของเขาค่ะหรือ Screen Expert 2.0 ก็ได้การอัปเกรดไปด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะตัวฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำเลยนั่นก็คือ Control Panel ค่ะที่ทำงานร่วมกับนะคะ Adobe 4 โปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Lightroom นะคะ Photoshop ค่ะ Premiere Pro ค่ะแล้วก็ After Effects นะคะซึ่ง Control Panel ตัวนี้นะคะจะทำงานในกับ4 โปรแกรมนี้นะคะทำให้คุณใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะตัว ScreenPad Plus หน้าจอที่2ของเราค่ะยังทำการยกขึ้นประมาณ 9.5 องศานะคะถามว่ายกขึ้นแล้วดีอย่างไรนะคะทำให้ผู้ใช้งานนะคะมองหน้าจอได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เรายังเพิ่มระบบระบายความร้อน AAS Plus เข้ามาด้วยนะคะทำให้การระบายความร้อนดีขึ้นถึง 36% ค่ะ
ในส่วนของประสิทธิภาพหรือ performance ของตัวเครื่องนะคะแน่นอนค่ะว่าเราก็ต้องจัดมาให้เต็มแน่นอนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ processor ค่ะจาก Intel Core i7 นะคะโดยเป็น H series processor ด้วยนะคะหรือ high performance ค่ะการ์ดจอแยกค่ะการ์ดจอแยกเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนกำลังมองหานะคะโดยตัวนี้ค่ะเราเป็นการ์ดจอรุ่นใหม่ล่าสุด GeForce RTX 3070ค่ะนอกจากนั้นค่ะตัว storage ถึง 1TB นะคะแล้วก็ memory หรือ RAM อยู่ที่ 32GB ค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังจัดเต็มหรือมีของแถมมาให้ตัวเครื่องอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องนะคะนั่นก็คือ Windows 10 Home ค่ะแล้วก็ Microsoft Office Home and Student นะคะเพราะฉะนั้นซื้อไปเปิดเครื่องพร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะแล้วเรายังมีของแถมอย่างอื่นอีกให้ด้วยนะคะนั่นไม่ว่าจะเป็นตัวสแตนด์ค่ะที่ยกเครื่องขึ้นนะคะแล้วก็ตัวปัมเลสที่รองข้อมือค่ะ ASUS Pen ค่ะ ASUS Pen ที่สามารถรองรับแรงกดได้ถึง 4,096 ระดับนะคะแล้วก็มีเป้ให้ด้วยนะคะและประกันค่ะเราให้ประกันที่ดีที่สุดจาก ASUS ให้คุณนะคะนั่นก็คือ ASUS Exclusive Care ค่ะประกอบไปด้วย 3 year on site service นะคะ 3 year international warranty แล้วก็ 1 year perfect warranty ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะนั่นก็คือ ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED ของเรานะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาอยู่ที่ 99,990 ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับประสิทธิภาพนะคะฟีเจอร์เยอะขนาดนี้นะคะราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะร้านค้าออนไลน์สามารถเสิร์ชหาได้เลยนะคะแล้วก็ร้านค้าทั่วไปทั่วประเทศเลยนะคะพรุ่งนี้ก็สามารถไปตามหาแล้วก็ไปทดลองสัมผัสเครื่องได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะอย่างไรวันนี้สวัสดีค่ะ